ตอนนี้เข้าสู่ช่วง examples and exercises นะครับเรามาเริ่มกันที่หารากที่2ของ16วิธีการหารากที่2ของ16เราทำได้ดังนี้นะครับ16ก็คือเราถามว่าเอา prime number หรือจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่ตัวมันเองและ1หารได้ตัวอื่นไม่สามารถหารมันได้นะครับเราใช้ความรู้เดิมจำนวนเฉพาะก็คือ2คูณกับอะไรได้16ก็ต้องตอบว่า2คูณกับ8แล้ว2คูณกับอะไรได้8ก็คือ4 2คูณกับอะไรได้4ก็คือ2นะครับเราไม่ใช่3เราไม่ใช่4เราเริ่มจากถัดจาก1ก็คือ2นะครับคำตอบในนี้ก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ2 2ตัวเอามา1ตัวนะครับ2ตัวเอามา1ตัวอันนี้คือเราสามารถพูดได้ว่า4เท่ากับสแควร์รูทของ16 4คูณ4เท่ากับ16ดังนั้นรากที่2ของ16ก็คือ4นะครับนักเรียนอาจจะทำช้าๆเพื่อความชัวร์เอาเชียด